康啊，คุณนี่ถูกอะไรสกุลกับอะไรได้แค่คนละ500คะแนนโอเคโอเคอ้าวตอนนี้เรียกเรามาดูคัสเทเบิลนาวคัสเทเบิลนาวคืออะไรเอ้าให้คะแนนแล้วเร็วคัสเทเบิลนาวคืออะไรเร็วคำนามที่เอาคำนามที่กลุ่มหนึ่งตอบก่อนคำนามที่นับได้ถ้าถูกให้500คะแนนคัสเทเบิลนาวคือนามที่นับได้กลุ่มหนึ่งรับไป500คะแนนเอามาดูเช่นอะไรบ้าง dog catBird, fish, okay. ต่อไปค่ะ uncountable noun. คำนามที่นับไม่ได้เช่นอะไรบ้าง coffee, milk, rice, water. ให้สังเกตว่าคำนามที่นับไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ำเป็นของเหลวหรือไม่ก็เป็นพวกที่แบบเนื้อมันแบบไม่สามารถที่จะแยกได้อะน้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะซูการ์นะซูการ์แล้วก็ไรซ์พวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำที่นับไม่ได้มีอีกมีคอฟฟี่มีไรซ์มีจูสมีบีฟมีบัตเตอร์มีมิลค์มีวอเตอร์มีทูฟูมีพอกแล้วก็มีชีสพวกนี้เป็นคำนามที่นับไม่ได้คืออันเคาท์เทเบิลนาวนะคะนี่ทบทวนนะคราวนี้เราเรียนและหยิบสมุดขึ้นมาเช็คเอาเยอะบุกการใช้อาร์ติเคิลวันนี้เราเรียนเรื่องการใช้ article ไม่ยากดูเลยหยิบสมุดขึ้นมาเขียนกลางหน้ากระดาษว่าการใช้ article กลางหน้ากระดาษเลยค่ะอย่าช้านะคะเดี๋ยวคุณมาจะเปลี่ยนสไลด์นะถ้าใครช้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะได้มาดูว่า article คืออะไรดูค่ะเขียนภาษาไทยลงไปด้วยเลยเขียนภาษาไทยเขียนคำแปลลงไปเขียนความหมายลงไปนักเรียนเขียนความหมายลงไปด้วยค่ะจ้าเขียนลงไปเลยคำ article ก็คือคำนำหน้าคำนามนั่นเองนะคะมีอยู่3ตัวที่เราจะเรียนวันนี้มี a มี and แล้วก็มี the เขียนเลยค่ะa and the ใส่เครื่องหมายคอมม่าไว้ด้วย a แล้วก็ and แล้วก็ the เดี๋ยวมันจะใช้ต่างกันแต่ว่าไม่ยากถ้าใครจดช้าเดี๋ยวผมว่าจะให้จดสัก10สไลด์ถ้าจดเร็วเดี๋ยวให้จด3สไลด์พอการใช้ article นะคะหมายถึง article หมายถึงคำนำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราไม่ต้องมีคำไม่ต้องมี article มานำแต่ในภาษาอังกฤษนั้นต้องมี article มานำทำไมจะต้องนำหน้าคำนามต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรเมื่อกี้นี้เราเรียนเรื่อง countable noun ไปใช่ไหม
uncountable noun เราเรียนเรื่องคำนามไปเรื่อง noun ไปมีคำว่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้มี book ใช่ป่ะ book b w o k book bird b i r d bird แปลว่านกมี cat c a t cat แมวมี dog d o g dog แล้วมีอะไรอีกมี school school s c w o l มีอะไรอีก fish f i s s fish มีอะไรอีกมีอะไรคะ monkey m o n k e y monkey ฮะ elephant มีตัวอะไรบ้าง e l e l e p h a n t ใช่ป่ะ elephant ใช่ไหมมีอะไรคะ goat g o a t goat อ่ะพอแล้วแค่นี้พออ่ะจดเสร็จยังเสร็จแล้วดูสไลด์ต่อไปเดี๋ยวต้องจดให้เสร็จนะครูวัดตรวจสมุดนะคะต่อไปเรามาดู A นั่นเรียกขึ้นบรรทัดใหม่เลย A A ตัวที่หนึ่งนะเราเรียน A เรียน and แล้วเรียน the นี่ตัวที่หนึ่ง A เรามาดูซิว่า A เขาใช้ยังไงนะคะ article ตัวที่เรียกว่าตัว A นะคะใช้นำหน้าคำที่ออกเสียงพยัญชนะที่มีความหมายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็น singular นั่นเองนะคะคะเขียนค่ะเขียน A ขึ้นจดริมๆเลยเอาไม่ต้องไว้ตรงกลางกระดาษเอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่ไว้ริมเลย A แล้วก็เขียนภาษาไทยลงไป A นะคะใช้นำหน้าคำที่ออกเสียงพยัญชนะที่มีความหมายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็น singular นั่นเองเป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียวนะไม่ต้องบนกระดาษนี้ไม่ต้องจดนะบนกระดาษนี้ไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวครูบอสจะยกตัวอย่างแล้วเรียนจดแค่สไลด์ในสไลด์ในทีวีเท่านั้น A ใช้นำหน้าคำที่ออกเสียงพยัญชนะคือตัวแรกของคำศัพท์อ่ะเป็นพยัญชนะเนี่ยเราใช้ A ไปนำหน้าได้เลยนะเดี๋ยวครูบอสยกตัวอย่างให้ดูบนกระดานนะคะเขียนก่อนลูกเพราะว่าที่ให้จดเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ความหมายแล้วก็รู้การใช้ว่าใช้อย่างไรนะคะถ้าให้จำเดี๋ยวเรียนก็ลืมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทักษะนะเดี๋ยวจะให้มาเขียนบนกระดานดูแล้วก็อาจจะเขียนบนกระดานบ้างเขียนในสมุดบ้างเพื่อจะได้นักเรียนจะได้จำนะจะได้มีความรู้ที่ยั่งยืนนะความรู้ที่นักเรียนสามารถที่แบบว่าเรียนรู้ด้วยตนเองจะได้จำได้แม่นๆอ้าวดูยกตัวอย่างคำแรกเช่นคำว่า a bird นักเรียนดูคำว่า bird b i r d bird ไม่ต้องจดนะข้างล่างไม่ต้องจดข้างล่างไม่ต้องจดนักเรียนดูเลยนะอย่างเช่นคำว่า bird b i r d bird bird ตัวนี้แปลว่าอะไรลูก b i r d bird แปลว่านกครูมอสเอา article ไปนำตรงนี้นะเพราะว่า bird ตัวนี้นักเรียนบอกดูก็เรียนดูนะคะทุกคนดูที่คำว่า bird บอกครูมอสหน่อยว่าคำนี้เนี่ยเป็น singular หรือ plural ถ้าไม่มีตัว a สีแดงเข้าไปใส่เนี่ยตัวเนี้ยเป็น singular หรือ plural เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ตัวนี้ดูค่ะกลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งดูก่อนตัวนี้นะคำว่า bird b i r d bird ถ้าไม่ต้องมองตัว a สีแดงนะตอนนี้ยังไม่ต้องมองนะมีแค่ตัวนี้ตัวที่ครูมอสสีน้ำเงินเนี่ย B I R D bird ให้บอกซิว่าคำนี้เป็น singular หรือ plural singular เพราะว่า bird มีตัวเดียวสังเกตจากตรงไหนไม่มี s ข้างหลังเห็นยังเพราะฉะนั้นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งเดียวก็เอา a เนี่ยไปเติมข้างหน้าเห็นไหมคะ article ไปเติมก็อ่านว่า a bird อ่านพร้อมกัน a birdอ่านพร้อมกันค่ะ a bird เดี๋ยวใครไม่อ่านแล้วใครไม่ดูครูมัดสุ่มนะสุ่มให้ตอบใครตอบไม่ได้เนี่ยวันนี้ไม่ให้หยุดให้เรียนมันเรียนเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวครูมัดมาสอนเองอ้าวอ่านว่าเมื่อเอา a ไปเติมข้างหน้าก็เป็นอ่านว่า a bird อ่านพร้อมกัน a bird a bird a bird ถ้าอเมริกันเนี่ยถ้าเรียนไปอยู่อเมริกันเนี่ยเขาบางทีเนี่ยของอเมริกันเขาจะอ่านว่า a birdเอเบิร์ดเลยแหละนะคะแต่ว่าได้ใช้ได้ทั้งเอและอะนะคะต่อไปคำนี้เมื่อเรามาแต่งประโยคก็เป็น this is a bird this is a bird นี่คือนกหนึ่งตัวเห็นไหมคะถ้าเอาอะไปเติมแล้วเนี่ย
ให้รู้เลยว่ามันเป็น singular คือมีความหมายเป็น1ต่อไปค่ะappen ดูตัวอย่างค่ะ appen ให้นักเรียนสังเกตทำไมครูมอสใช้ตัวสีเขียวน้องแฮกน้องแฮกกับน้องอะไรสองคนฮะชื่ออะไรนะเชียร์เชียร์ช่วยบอกครูมอสหน่อยสองคนแฮกกับเชียร์บอกครูมอสหน่อยว่าคำว่าเพนทำไมครูมอสใช้ตัวสีเขียวมันแตกต่างอย่างไรครูมอสใส่สีเขียวเพื่อให้เรียนสังเกตเพราะว่าอะไรอ้าวบอกเลยเคลียร์หรือเชียร์แฮกกับเชียร์บอกเลยว่าทำไมครูมอสใช้ตัวสีเขียวดังๆตอบดังๆบอกแล้วเดี๋ยวใครไม่ฟังครูมอสถามอย่าเมินะอย่าเมินะกำลังจะให้วิธีการสังเกตแล้วเพราะอะไรทำไมครูมอสใส่ตัวสีเขียวไว้รู้ไหมไม่ทราบน้องแฮกทราบไหมทราบไหมเพราะอะไรทราบไหมคะอ่ะดังดังเคียร์ทราบไหมเคียร์ทราบหรือเปล่าคะไม่ทราบแล้วคุยสองคนเดี๋ยวว่าจะให้มาสอนแทนอ้าวข้างหลังกลุ่มสองดูเลยที่ครูวัดใส่สีเขียวเนี่ยให้รู้ว่าคำว่าเพนแปลว่าอะไรคะปากกาให้รู้ว่าตัวพีนี้เห็นไหมครูวัดใส่สีเขียวเนี่ยเด่นไว้เลยตัว P เป็นตัวอะไรเป็นอักษรเป็นตัวเป็นพยัญชนะหรือเป็นสระพยัญชนะหรือสระเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าถ้าตัวแรกนะคำนามที่ตัวแรกเป็นพยัญชนะนะแล้วเป็น1นะมี1เดียวเป็นเอกพจน์